ขอบพระคุณพระเจ้านะครับบุกั้งที่เราได้กล่าวพัฒนาของพระเจ้าก็เป็นเสร็จพิเศษนะครับในเช้าวันนี้เราจะมีกาสได้ลุกขึ้นยืนนะครับอ่านพัฒนาของพระเจ้าด้วยกันให้เกียรติพระคำของพระเจ้าด้วยกันนะครับเราจะอ่านในปฐมกาลบทที่50ข้อ1 9ถึง20บบอกว่าโยเซฟจึงบอกพวกเขาว่าอย่ากลัวเลยเราเป็นดังพระเจ้าหรือพวกท่านคิดร้ายต่อเราก็จริง แต่ฝ่ายพระเจ้าทรงดําริให้เกิดผลดีดังที่เป็นอยู่วันนี้คือช่วยชีวิตคนเป็นอันมากข้าแต่พระเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์ที่เช้าวันนี้พันะนาของพระองค์จะได้มาถึงประชากรทั้งหลายของพระองค์ขอให้ทุกขยํายคำได้เป็นมาจากพระเจ้ามาเพื่อจะเสริมสร้างและเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราทั้งหลาย เราอธิษฐานขอฝากเวลาต่อไปให้พระองค์ทรงเป็นผู้นำทั้งสิ้นอธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเมื่อหลายปีก่อนนะครับผมกับน้องน้องทีมงานได้มีการเดินทางไปสำรวจโรงแรมรีสอร์ทแถวกาญจนบุรีนะครับ เพื่อเป็นการจัดเตรียมสัมมนาของบริษัทเราก็ใช้ GPS นะฮะเมื่อหลายปีก่อน GPS ก็เป็นที่หือหานะครับเราก็ใช้ GPS กันในการน,นำทางซึ่งเครื่องก็จะบอกเรามาตลอดทางว่าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับเดินหน้าตรงไปมาตลอดทางจนใกล้จะถึงรีสอร์ทเราก็เข้าเราก็ออกจากถนนใหญ่เข้าไปในซอย เราก็ขับตาม GPS ไปเรื่อยๆนะครับระหว่างขับไปบอกว่าตรงไปตรงไปน้องเราก็บอกว่าอ e พี่มันมีป้ายบอกให้เลี้ยวันรีสอร์ทเลี้ยวขวามือเราก็บอกว่าเอ้ e y, เห็นเหมือนกันป้ายนิดเดียวเองน้อง GPS นี่แหละเชื่อได้นะฮะเพราะว่าทางเลี้ยวขวาก็แคบๆนะแต่ทางตรงไปนี่มันดูมันเป็นทางตรงไงเราก็ตรงไปครับ ก็ตรงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับ <laughs> และเมื่อขับไปสักพักเมื่อประมาณสักสองสามกิโลเมตรนะครับ GPS <laughs> ก็บอกให้เราเลี้ยวขวาพอเราเริ่มเราเลี้ยวขวานะครับทางที่ดูสบายๆก็แปลกๆไปนะ <laughs> ดูเริ่มทางแคบๆแ,และดูเหมือนเป็นทางเกวียนและมันเริ่มจะเข้ามาในไร่อ้อยซึ่งเขาเผาหรือแต่ตอนะครับเอ๊ะเราบอกว่าสงสัยจะลงแล้ว แต่ GPS บอกเรามาจะงี้นะแล้วเราก็มองไปข้างหน้าอ้าวนั่นไงริบๆเห็นหลังคารีสอร์ทอยู่เหนือทิวไผ่ GPS นี่เชื่อถือได้นะครับเราก็ขับตามต่อไปตรงไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆตรงไปตามทางเกวียนเล็กๆที่พาเราไปนะครับแล้ว GPS ก็บอกว่าเราท่านมาถึงจุดหมายแล้วปรากฏว่านะครับทางไปสิ้นสุดตรงที่ ริมคลองเล็กๆถัดไปก็คือเป็นรั้วแล้วก็เป็นแนวไผ่มองเห็นหลังคารีสอร์ตเด่นเป็นต่างาแต่ว่าเราเข้าไปไม่ได้ไม่มีสะพานไม่มีทางเข้าไม่มีประตูสุดท้ายนะครับต้องวนออกไปทางเดิมไปเข้าป้ายเล็กๆที่บอกไว้แล้วก็ทางเล็กๆแหมพอไม่น่าเชื่อนะครับ พอผ่านซอยเล็กๆที่บอกว่ามันเล็กๆนะฮะขับไปแป๊บเดียวครับมันเป็นทางใหญ่เลยอันนี้วิ่งตรงสบายไปถึงโรงแรมที่เราเองได้นัดหมายไว้ได้พี่น้องครับชีวิตของเรามักจะมีเส้นทางให้เลือกอยู่เสมอและการเลือกของเรานั้นก็จะส่งผลต่อชีวิตของเรา วันนี้จึงจะให้หัวข้อคำเทศนาที่ชื่อว่าชีวิตมีทางเลือกนะครับชีวิตมีทางเลือกบางคนก็บอกเอ๊ะเมื่อกี้อาจารย์อ่านอะไรนะเรื่องโยเซฟนะไม่ค่อยเกี่ยวกัน,เ,กกนเลยแต่เกี่ยวนะครับวันนี้เราจะมีโอกาสได้มาศึกษาเรื่องราวชีวิตของโยเซฟที่บันทึกไว้ในหนังสือปฐมกาลบทที่37ถึง50 เป็นเรื่องราวของโยเซฟที่เราจะรู้จักกันดีนะครับโยเซฟที่เป็นบุตรของยาโคบที่มีลูกชาย12บคนโยเซฟเป็นลูกคนที่1 1นะครับยาโคบได้ชื่อว่าเป็นบิดาของอิสราเอลเราเลยอ่านจะอ่านทั้งหมดทุกข้อก็ไกลยอยู่นะครับอ่านกันจนถึงเที่ยงก็ไม่จบนะครับก็เลยยกเป็นบางข้อมาอ่านด้วยกันแต่วันนี้เราจะมาศึกษา ชีวิตของยาโคบของโยเซฟด้วยกันนะครับโยเซฟเนี่ยเป็นลูกคนที่11ของยาโคบได้เป็นคนที่ยาโครบรักมากเพราะเกิดจากนางราเชลซึ่งเป็นภรรยาที่ยาโครบรักในปฐมกาลบทที่ส7มบข้อ3 4บอกว่าฝ่าอิสราเอลก็รักโยเซฟมากกว่าบุตรชายทั้งหมดของท่านเพราะโยเซฟเกิดมาเมื่อท่านแก่แล้ว บิดาทำเสื้อคลุมแขนยาวที่มีแขนให้แก่โยเซฟเมื่อพวกพี่ชายเห็นว่าบิดารักโยเซฟมากกว่าพวกเขาจึงเกลียดโยเซฟและพูดดีกับท่านไม่ได้ดูเหมือนกับว่าชีวิตในปรด็ทของโยเซฟก็มีปัญหาเป็นที่น่าหมั่นไส้ของพี่ชายเพราะว่าพ่อก็รักและก็ดูแลมากเป็นเหลือเกินและด้วยเหตุนี้โยเซฟก็ต้องหกระเหินไปเป็นทาสที่อียิปต นะครับไปเป็นทาสไปเป็นทาสแล้วยังไม่พอนะครับยังถูกจับติดขังคุกอยู่ในคุกของบ้านเจ้านายแต่ด้วยชีวิตที่ยำเกรงและใกล้ชิดพระเจ้าและมั่นคงในทางของพระเจ้าสุดท้ายโยเซฟก็ได้รับการยกชูจากพระเจ้าต้นร้ายก็กลายเป็นดี ตลอดช่วงเวลาที่เขาต้องอเผชิญกับปัญหาที่ท้าทายต่างๆในชุดของโยเซฟนั้นโยเซฟยังประคับประคองชีวิตของตัวเองไว้ให้อยู่ในทางที่ถูกต้องเสมอโยเซฟเลือกที่จะเดินในทางแห่งความชอบธรรมเลือกที่จะมีท่าทีที่ถูกต้องต่อพระเจ้าจากเด็กน้อยในอิสราเอลจากเด็กน้อยในแผ่นดินคณาอัน มาเป็นทาสในอียิปต์สุดท้ายได้กลับกลายมาเป็นผู้ที่มีอำนาจยิ่งใหญ่รองจากฟาโรห์นี่คือชีวิตของโยเซฟความสำเร็จของโยเซฟทั้งหมดนี้เกิดขึ้นจากการตัดสินใจเลือกเส้นทางชีวิตของเขาอาจจะเลือกผิดเลือกถูกแต่สิ่งที่เราเองจะเรียนรู้ด้วยกันในวันนี้นั้น จะช่วยให้เราได้เข้าใจว่าโยเซฟมีชีวิตที่ประสบความสำเร็จได้อย่างไรวันนี้เราจะมาดูชีวิตมีทางเลือกของโยเซฟมีอย่างน้อย4ทางเลือกในชีวิตที่เราจะได้มาคุยกันในวันนี้นะครับอย่างแรกเลือกก็คือการเลือกพูดก่อนคิดหรือคิดก่อนพูด อยู่ในบทที่37ข้อห1ถึง11นะครับผมอ่านเพราะจะให้ฟังเร็วหน่อยก็แล้วกันนะครับคราวหนึ่งโยเซฟฝันแล้วเล่าให้พวกพี่ชายฟังพวกพี่ชายยิ่งเกลียดโยเซฟมากขึ้นโยเซฟกล่าวว่าฟังความฝันซึ่งฉันฝันสิพวกเรากําลังมัดฟ่อนข้าวอยู่ในนาทันใดนั้นฟ่อนข้าวของฉันก็ตั้งขึ้นตรงแต่ฟ่อนข้าวของพวกพี่ๆมาแวดล้อมโน้มลงคํานับฟ่อนข้าวของฉัน พวกพี่ชายจึงถามโยเซฟว่าเจ้าจะปกครองเราจริงๆหรือเจ้าจะครอบครองเราแน่หรือพวกพี่ชายก็ยิ่งชังโยเซฟมากขึ้นเพราะความฝันและคําพูดของท่านและต่อมาโยเซฟก็ฝันอีกจึงเล่าให้พวกพี่ชายฟังว่านี่แน่ฉันฝันอีกครั้งหนึ่งเห็นดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และดาวสิบเอ็ดดวงกําลังโน้มลงคํานับฉันเมื่อเล่าให้บิดาฟังและพวกพี่ชายกับน้องฟัง บิดาเ็เตือนโยเซฟว่าความฝันที่เจ้าฝันหมายความว่าไรพ่อกับแม่และพี่น้องของเจ้าจะมาโน้มตัวลงถึงดินคำนับเจ้าหรือพวกพี่ชายอิจฉาโยเซฟบิดาก็เก็บเรื่องนี้ไว้ในใจโยเซฟได้รับนิมิตท,ที่มาจากพระเจ้าเขาเล่าให้พี่ชายให้ครอบครัวฟังถึงสองครั้งความจริงโยเซฟเองก็จะรับรู้บรรยากาศได้ว่านะครับ พี่ชายก็หมั่นไส้ตัวโยเซฟอยู่นะครับเมื่อยิ่งเล่าสิ่งที่เขาฝันก็ยิ่งทำให้ความโกรธความโมโหของพี่ชายมีมากขึ้นแม้ในสุดท้ายพระเจ้าก็วยพรโยเซฟตามที่โยเซฟฝันตามที่นิมิตที่เขาได้รับจากพระเจ้านั้นแต่จริงๆแล้วเขาไม่อาจจะเป็นต้องเล่า ทั้งหมดให้พี่ชายฟังหรืออาจต้องหาเวลาเล่าที่ดีหรือจะเล่าผ่านใครบางคนที่จะทําให้บรรยากาศระหว่างเขากับครอบครัวดีกว่านี้สิ่งที่เราเองต้องมมระมัดระวังก็คือการพูดการใช้คำพูดที่เหมาะสมในเวลาที่เหมาะสมกับคนที่เหมาะสมโยเซฟอาจจะไม่ได้คิดไม่ได้ ตั้งใจพูดออกไปก็ยิ่งทําให้ตัวเองนั้นต้องถูกเกลียดชังจากพี่น้องมากยิ่งขึ้นพี่น้องครับก่อนพูดเราเป็นนายคําพูดหลังจากพูดไปแล้วคําพูดจะเป็นนายเราเราต้องรับผิดชอบต่อสิ่งที่เราพูดนั้นพูดอย่างไรไปเราก็ต้องทําสิ่งนั้นหรือรับผิดชอบต่อสิ่งนั้นให้ดีที่สุดพระคัมภีร์ให้ความสําคัญเกี่ยวกับการพูด เท่ากับเขาบอกว่าการควบคุมคําพูดเท่ากับการควบคุมชีวิตได้เลยนะครับในยากอบบทที่สามข้อสองข้อสี่บอกว่าเพราะว่าเราทําผิดพลาดมากมายกับทุกๆคนถ้าใครไม่เคยทําความผิดทางคําพูดคนนั้นก็เป็นคนดีพร้อมและสามารถบังคับทั้งตัวได้ด้วยถ้าเราเอาบางเหียนใส่ปากมา้าเพื่อให้พวกมันเชื่อฟังเราก็สามารถบังคับมันได้ทั้งตัวหรือดูเรือสิแม้ว่ามันจะใหญ่ และถูกพัดให้แล่นไปด้วยลมแรงเรือเหล่านั้นก็ยังถูกบังคับด้วยหางเสือเล็กๆไปในทิศทางที่นายท้ายต้องการจะให้ไปคำพูดเป็นสิ่งที่สำคัญในชีวิตเราคำพูดจะทำให้เราเป็นแบบนั้นคำพูดจะต้องทำให้เรารับผิดชอบในสิ่งที่เราพูดสิ่งที่เราพูดนั้นก็จะสะท้อนถึงตัวตนที่แท้จริงของเราด้วยนะครับพี่น้อง ยากอบบทที่สามข้อสิบถึงสิบสองบอกว่าคำสรรเสริญและคำแช่งสาปหรือคำแช่งด่าจะออกมาจากปากเดียวกันพี่น้องของข้าพเจ้าอย่าให้เป็นอย่างนั้นบอ่อน้ำพุจะมีทั้งน้ำจืดและน้ำเค็มพุ่งออกมาจากช่องเดียวกันได้หรือพี่น้องของข้าพเจ้าต้นมะเดือ่อจะออกผลเป็นมะกอกได้หรือและถอยองุ่นจะออกผลเป็นมะเดื่อได้หรือบอ่อน้ำพุ เคมย่อมทําให้เกิดน้ําจืดไม่ได้สิ่งที่เราพูดกำลังสำแดงตัวตนของเราครับพี่น้องวันนี้ถ้าเราเป็นลูกพระเจ้าเป็นคนของพระเจ้าคําพูดของเราต้องเป็นคําพูดที่สรรเสริญและยกย่องพระเจ้าและเป็นคําพูดที่เสริมสร้างและสร้างสรรค์คริสเตียนที่บังเกิดใหม่อย่างแท้จริงนั้น และมีการเปลี่ยนแปลงชีวิตที่มีการเปลี่ยนแปลงชีวิตสิ่งหนึ่งที่เป็นตัวชี้วัดก็คือคำพูด่นว่าจริงไหมครับสมัยก่อนอาจารย์อุทานตกใจโอ้ยตายแล้วนะครับเดี๋ยวนี้พี่น้องต้องบอกว่ายังไงครับตกใจโอ้พระเจ้าช่วยนะครับเพราะว่าเรามีพระเจ้าอยู่ในใจของเรา แทนี่จะเป็นคำบ่นว่าคำตอบว่าพูดจาไม่ดีหยาบคายแล้วก็เปลี่ยนเป็นคำพูดที่สรรเสริญขอบคุณพระเจ้าให้เกียรติยกย่องชมเชยและเสริมสร้างซึ่งกันและกันในเอเฟซัสบทที5่5ข้อสถึง4บอกว่าแต่การล่วงประเวณีการโสโครกทุกอย่างและการละโมบนั้นแม้แต่จะเอ่ยถึงในท่ามกลางพวกท่านก็อย่าเลย จะได้สมกับที่เป็นธรรมิกชนและการพูดลามกการพูดเล่นไม่เป็นเรื่องหรือการพูดหยาบโลนก็เป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมแต่จงขอบพระคุณดีกว่าพี่น,น้องครับอย่าพูดสิ่งที่ไม่เป็นพระพรต่อชีวิตของเราให้เราคิดก่อนที่จะพูดให้เราพูดสมกับที่เราเป็นลูกของพระเจ้า ท่านเห็นนี่ครับพี่น้องลองในงเหตุการณ์ที่ผ่านมาสิ่งที่เราเคยพูดไปแล้วเราเคยกลับมานั่งเสียใจไหมครับถ้าย้อนกลับไปได้อย่าบอกตัวเองว่าเราจะไม่พูดคำนั้นอีกไม่พูดแบบนี้อีก mm. พ่อแม่หลายคนอาจจะมานั่งคิดเสียใจว่าโอ้ถ้าย้อนกลับไปได้นะ เราจะไม่ว่าลูกเราแบบนั้นเราจะไม่บอกลูกเราแบบนั้นเราจะพูดคําใหม่ที่มันดีขึ้นลูกอาจจะมานั่งคิดทีหลังว่าโอ้โหไม่ไม่าจะมาโห่แม่เลยพอมาโห่ปุ๊บแล้วคําพูดที่ออกจากปากไปเนี่ยมันอาจจะรู้สึกว่าเป็นคําพูดที่เราต้องมาเสียใจในภายหลังคําพูดของคนคนหนึ่งนะครับ อาจทำให้ผู้ฟังมีแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่หรืออาจเป็นคําพูดที่ทําให้คนนั้นหมดกําลังใจหมดเรียวหมดแรงหมดใจและหมดอะไรกับชีวิตได้นะครับพี่น้องคําพูดเหมือนกับมีดคมเอาไว้ทําอาหารก็ได้แกะสลักบนเปลือกผลไม้ให้สวยงามก็ดูดีหรือจะใช้มีดอันนี้ไปทําร้ายคน ไปฆ่าคนก็ได้แล้วแต่เราจะเลือกใช้ให้เราได้ระมัดระวังคำพูดของเราให้เราได้เลือกที่จะคิดก่อนพูดอย่าพูดก่อนแล้วค่อยไปคิดแล้วเราจะอาจจะรู้สึกเสียใจเสียดายที่ผ่านไปพูดก่อนแล้วค่อยมาคิดอาจพบกับสิ่งผิด และแก้ไม่ทันแต่ถ้าคิดก่อนพูดรู้ว่าจะรู้ได้ว่าอะไรควรพูดอะไรที่ไม่ควรพูดความผิดพลาดก็จะไม่เกิดขึ้นโยเซฟได้เรียนรู้ว่าการพูดโดยไม่คิดนั้น <c oughs> ก็ได้รับความเกลียดชังที่มาจากพี่ชายบรรยากาศในครอบครัวที่ไม่ดีในวันนี้ขอให้เราได้เลือกที่จะ ก่อนพูดอเมนครับพี่น้องเอเมนนะครับอย่างที่2นะครับปล่อยตัวตามเนื้อหนังหรือควบคุมตัวเองนะครับปล่อยตัวตามเนื้อหนังหรือควบคุมตัวเองในบทที่39ข้อ7-10ถึง10นะครับผมอ่านให้ฟังนะครับยูมาภายหลังภรรยาของนายจ้องมองโยเซฟและชวนว่า มานอนกับฉันเถิดแต่ท่านปฏิเสธและตอบกับภรรยาของนายว่าคิดดูเถิดเมื่อมีข้าพเจ้านายก็ไม่ได้ห่วงสิ่งใดซึ่งอยู่ในบ้านเรือนนายได้มอบของทุกสิ่งที่มีอยู่ไว้ในมือข้าพเจ้าในบ้านนี้นายก็ไม่ใหญ่กว่าข้าพเจ้านายไม่ได้ห่วงสิ่งใดไว้จากข้าพเจ้าเว้นแต่ตัวท่านเพราะท่านเป็นภรรยาของนายข้าพเจ้าจะทำความชั่วร้ายใหญ่หลวงนี้ และทำบาปต่อพระเจ้าอย่างไรได้แม้นางชวนโยเซฟวันแล้ววันเล่าท่านก็ไม่ยอมฟังนางคือที่จะไม่ไปนอนกับนางหรืออยู่ด้วยกันกับนางนี่คือชุดของโยเซฟหลังจากที่สุภิชัยส่งมาขายไปเป็นทาสที่อียิปต์แล้วก็ไปเป็นทาสอยู่ที่บ้านของบติฟาซึ่งเป็นข้าราชการที่ของฟาโรนะครับ เมื่อโยเซฟไปอยู่ที่นั่นพระเจ้าก็อภยฟอนโยเซฟเพราะโยเซฟมีชีวิตที่ถูกต้องต่อพระเจ้าในบทที่39ข้อ2บอกว่าโยเซฟก็จเนรินขึ้นอย่างรวดเร็วเพราะพระเจ้าทรงสถิตยอยู่กับโยเซฟงานทุกอย่างในบ้านโบชิฟานั้นมอบให้โยเซฟเป็นผู้ดูแลในตอนและในข้อ6ตอนท้ายและข้อ7บอกว่า โยเซฟเนี่ยเป็นคนรูปร่างหน้าตาดีภรรยาของโบธิฟาก็พยายามเชื้อเชิญให้โยเซฟไปหลับนอนด้วยในเหตุการณ์นี้พี่น้องครับเป็นเหตุการณ์หนึ่งที่โยเซฟต้องเลือกระหว่างว่าการปล่อยตัวเองไปตามความต้องการของตัวเองหรือจะยืนหยัดยึดมั่นอยู่ในความถูกต้องของพระเจ้าควบคุมตัวเองให้อยู่ในความถูกต้องของพระเจ้า หรือปล่อยไปตามอารมณ์ที่พาไปเพราะภรรยาของเจ้านายก็มาเชิญชวนให้ไปหลับนอนด้วยโยเซฟอาจที่จะเลือกปล่อยตัวไปตามเนื้อหนังและอาจจะปิดซ่อนความผิดไว้ได้เพราะในบ้านนี้ไม่มีใครใหญ่กว่าโยเซฟและภรรยาของเจ้านายก็เป็นคนเชื้อเชิญให้โยเซฟไปร่วมหลับนอนด้วยกันเองคงไม่มีใครเห็นคงไม่มีใครไปกล้าพูด แต่โยเซฟบอกว่าในข้อ 9, ข้าพเจ้าจะทำความผิดใหญ่หลวงนี้อันเป็นความบาปต่อพระเจ้าอย่างไรได้โยเซฟไม่ได้ตัดสินใจเลือกด้วยการมองไปสิ่งรอบข้างแต่โยเซฟเลือกด้วยการมองไปที่พระเจ้าอยู่ในความถูกต้องโยเซฟไม่ได้ปล่อยตัวเองไปตามความต้องการของเนื้อหนังแต่โยเซฟ ควบคุมตัวเองให้อยู่ในความถูกต้องตามน้ำพระทัยของพระเจ้าชีวิตที่มีความยำเกรงพระเจ้าจะเป็นปัจจัยที่สำคัญทำให้เราสามารถควบคุมตัวเองไม่ให้เป็นไปตามความต้องการของเนื้อหนังได้นะครับพี่น้องโยเซฟมีชีวิตยำเกรงพระเจ้าไม่ทำบาปแม้คนอื่นจะไม่เห็น คนรอบข้างไม่รู้แต่พระเจ้ารู้เวลาพี่น้องฝ่าไฟแดงมองซ้ายมองขวามองไปข้างหน้าเอ๊ะไม่มีตำรวจดึกแล้วว่างๆฝ่าไปเลยไหมครับแม้มองซ้ายมองขวาไม่เห็นตำรวจครับพี่น้องช่วยมองข้างบนใครมองอยู่ครับพระเจ้าพระเจ้าใหญ่กว่าตำรวจนะครับ พระเจ้าอยา่กวไฟแดงนะครับเพราะฉะนั้นหลายครั้งเราต้องเลือกด้วยชีวิตที่มีใจยำเกรงพระเจ้าในกาลาเทียบทที่5ข้อ19ถึง21บอกว่าการงานของเนื้อหนังนั้นเห็นได้ชัดคือการล่วงประเวณีการโสโครกการเสเพการนับถือรูปเคารพการถือวิทยาคมการเป็นศัตรูกันการวิวาทกันการริษยากันการฉุนเฉียวกันการไ่สูง การทุ่มเถียงกันการแตกกกกันการอิจฉากันการเมาเหล้าการเล่นเป็นพานเกเรและการอื่นๆใน,ในทําในทํนองนี้ซึ่งข้าพเจ้าเคยเตือนพวกท่านมาก่อนว่าคนที่ประพฤติเช่นนี้เช่นนั้นจะไม่มีส่วนในแผ่นดินของพระเจ้านี่คือการงานของเนื้อหนังในทางตรงข้ามนะครับคนที่มีชีวิตกับพระเจ้ายอมเกรงพระเจ้าจะเกิดผลออกมาอย่างชัดเจนในชีวิต ก็คือผลพระวิญญาณเก้าอย่างและหนึ่งในนั้นก็คือการรู้จัก,จกบังคับตนด้วยในกาลเทียบทที่5ข้อ 22- บอถึง24บอกว่าส่วนผลพระวิญญาณน,นั้นคือความรักความยินดีสันติสุขความอดทนความกรุณาความดีความซื่อสัตย์ความสุภาพอ่อนโยนการรู้จัก,จกบังคับตนเรื่องอย่างนี้ไม่มีธรรมบัญญัติห้ามไว้เลยในข้อ24ย้ำบอกว่า ผู้ที่อยู่ฝ่ายพระเยซูคริสต์ได้ตรึงเนื้อหนังไว้ที่กางเขนพร้อมกับราคะและตัณหาแล้วพี่น้องครับเราจะสามารถเอาชนะเนื้อหนังของเราด้วยการยอมจำนนต่อพระเจ้าต่อพระเยซูคริสต์การเอาชนะเนื้อหนังจึงเป็นเรื่องของการตัดสินใจย,ยอมจำนนกับพระเจ้ายอมอยู่ใต้การปกครองของพระเยซูคริสต วันนี้ถ้าชีวิตของเราอยู่ภายใต้การปกคลุมของพระเจ้าอยู่ภายใต้การครอบครองของพระเจ้าเราเองจะสามารถตัดสินใจเลือกได้อย่างถูกต้องไม่เลือกที่จะทตามเนื้อหนังของตัวเองแต่จะเลือกในสิ่งที่ถูกต้องตามนาพระทัยของพระเจ้าทุกครั้ง ที่เราถูกล่อลวงในการนำไปสู่ความบาปจึงขอให้เราได้เพ่งมองไปที่พระเจ้าให้เรายำเกรงพระเจ้าและเราจะสามารถเลือกได้เป็นอย่างดีจงรู้จักควบคุมตัวเองอย่าปล่อยไปตามเนื้อหนังการปล่อยตัวกับการาระคับตนนั้นก็เหมือนกับการขับรถนะครับพี่น้องขับรถเราต้องจับมือจับพวงมาลายัยคอยควบคุม สายตาต้องเพ่งมองตรงใช่ไหมครมีสมาธินะครับซึ่งเป็นเรื่องยากนะครับไปก็เมื่อยนะครับแต่จะทำให้เราเองเป็นไงครับยังอยู่ในเส้นทางและรอดปลอดภัยและไปถึงจุดหมายปลายทางแน่ๆการปล่อยพวงมาลัยหรือการปล่อยตามเนื้อหนังโดยเองตามเนื้อหนังนั้นนะครับตอนแรกก็อาจจะดูดีก็ยังตรงทางไปอยู่ แต่ไม่นานมันจะเริ่มแฉไปข้างขทาง,างแล้วเรายังไม่ควบคุมมันต่อไปมันจะกลายเป็นตกอยู่ข้างทางเป้าหมายเราก็ไปไม่ถึงเราอาจจะต้องบาดเจ็บจากชีวิตของเราที่เลือกในสิ่งที่ไม่ถูกต้องนั้นผมก็ชอบเลื่องกับลกูกๆนะฮะขับรถไปแล้วก็ชอบวางปล่อยวางผมอะไรนะแล้วก็ทําเป็นจับศีรษะสบาย <c oughs> เห็นไหมลูกลูกพ่อขับฝีมือดีนะครับแต่ก็พอจะวุบเราก็จับนะ อันนี้ห้ามเรียนแบบนะครับก็เพราะเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องแต่ให้รู้เลยนะครับว่าถ้าเราไม่ควบคุมตัวเองปล่อยชีวิตไปตามเนื้อหนังชีวิตของเราก็จะพลาดไปจากแผนการแผนการและน้ำพระทัยของพระเจ้าขอให้เราเลือกจะควบคุมตัวเองอย่าปล่อยชีวิตไปตามเนื้อหนังน้องอีเมนะครับและอย่างที่สามนะครับ อย่างที่3เลือกว่าจะวิตกกังวลหรืออดทนรอคอยนะครับวิตกกังวลหรืออดทนรอคอยในบทที่40ข้อ23ถึงบทที่41ข้อ1นะครับบอกว่าแต่หัวหน้าพนักงานเชิญถ้วยสวยนั้นไม่ได้ระลึกถึงโยเซฟกับลืมเขาเสีย อยู่มาอีกสองปีเต็มฟาโรทรงสุบินว่าทรงยืนอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำนายเหตุการณ์นี้หลังจากที่โยเซฟนั้นไม่ได้เลือกตามเนื้อหนังที่ตัวเองต้องการไม่ตอบสนองต่อความต้องการของภรรยาเจ้านายก็ถูกกันแกล้งต้องไปถูกกันแกล้งนะฮะแล้วก็ถูกนำไปขังคุกโยเซฟต้องไปกลายเป็นนักโทษอยู่ในคุก เพราะการที่เขาเองนั้นยืนหยัดอยู่ในความจำเกรงพระเจ้าและในคุกนั้นนะครับโยเซฟก็มีมอกาสได้เจอสองคนที่เป็นพนักงานน้ำองุ่นและพนักงานขนมปังของฟาโร์ถูกส่งลงมาขังในคุกนี้ด้วยมาเป็นนักโทษร่วมกันนะครับแล้วก็มีอยู่วันหนึ่งสองคนนี้ก็ฝัน มาให้โยเซฟทำนายฝันและโยเซฟก็ทำนายฝันว่าคนหนึ่งจะได้กลับออกจากคุกไปไปรับใช้ฟาโรห์เหมือนเดิมอีกคนหนึ่งจะถูกลงโทษถูกแขวนคอประหารชีวิตและก็เป็นจริงดังนั้นโยเซฟก็ทำนายฝันให้กับสองคนนี้ตรงตามนั้นอีกคนหนึ่งก็ถูกปล่อยไปรับใช้ ฟาโรเหมือนเดิมอีกคนก็ถูกลงโทษแขวนคอในประสมการบทที่40ข้อ14-15ยากโดเซฟี้ขอร้องได้บอกให้กับคนที่รอดจากคุกนะบอกว่าเมื่อท่านมีความสุขแล้วขอให้ระลึกถึงข้าพเจ้าและแสดงความเมตตาปราณีต่อข้าพเจ้าช่วยทูลฟาโร์ให้ข้าพเจ้าได้ออกจากคุกนี้เพราะข้าพเจ้าถูกลักพามาจริงๆจากดินแดนฮิบรูข้าพเจ้าไม่ได้ทำผิดอะไร ที่เขาเอาข้าพเจ้ามาไว้ในคุกใต้ดินนี้โยเซฟคาดหวังและรอคอยว่าคนที่เราจะคุกไปจะไปบอกฟาโรห์ให้เขาเองได้พ้นผิดเพราะเขาถูกกันแกล้งเขาไม่ได้ทำผิดแต่พระคัมภีร์ตอนนี้บอกว่าสองปีเต็มนะครับสองปีเต็มก่อนที่ฟาโรห์จะฝันแล้วหาคนแก้ฝันไม่ได้ ชายคนยนี้ถึงเริ่มนึกแล้วเออจริงๆด้วยมีโยเซฟอยู่ในคุกที่เคยแก้ฝันให้เขานะครับสองปีเต็มๆหลังจากที่คาดหวังว่าโอ้โหนี่ได้ออกจากคุกแน่เพราะอะไรเพิ่งบอกพี่คนนี้ว่าพี่พี่ออกจากคุกไปแล้วนะบอกให้ด้วยว่าผมถูกขังคุกอยู่ในนี้ถูกกันแกล้งและคงคิดว่าไม่เกินพรุ่งนี้มะรืนรนี้หรืออาทิตย์หน้า ได้ออกจากคุกแน่นอนแต่สองปีครับพี่น้องสองปีจากการที่คิดว่าจะได้ออกแน่แต่ไม่ได้ออกถ้าเราเป็นโยเซฟในเวลานั้นจะรู้สึกอย่างไรครับคงรู้สึกผิดหวังโอกาสมาขนาดนี้แล้วแต่ถูกลืมได้อย่างไรโยเซฟ มีทางเลือกที่เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งในชุดของเขาณนะครั้งนี้ระหว่างความวิตกกังวลความผิดหวังเสียใจกับการอดทนรอคอยเวลาของพระเจ้าโยเซฟต้องเลือกว่าเขาจะผิดหวังเสียใจหรือยังอดทนรอคอยพระเจ้าต่อไปแต่โยเซฟได้อดทนรอคอยพระเจ้า จนสองปีเมื่อฟาโรห์ระลึกถึงโยเซฟแลระลึกถึงว่าจะมีใครมาช่วยแปลฝันได้ก็มีคนตามตัวโยเซฟไปทำไมเราจึงบอกว่าโยเซฟยังอดทนรอคอยในพระเจ้าเพราะในสมบการ41 38เมื่อฟาโรห์เจอโยเซฟและโยเซฟทำนายฝันให้นั้นฟาโรห์ ah, บอกว่าฟาโรห์ ah, ตักกับบรรดาข้าราชการว่า พวกเราจะหาคนที่มีพระวิญญาณพระเจ้าอยู่ในตัวเหมือนคนนี้ได้หรือนั่นแสดงว่าชีวิตโยเซฟยังมีชีวิตกับพระเจ้าอย่างสม่ำเสมอความผิดหวังความเสียใจความวิตกกังวลไม่ได้ทำให้โยเซฟนั้นเปลี่ยนแปลงชีวิตกับพระเจ้าไม่ได้บอกว่าโอ้ oh, พระเจ้าทำไมท่าแบบนี้ผมไม่เอาพระเจ้าแล้ว ไปเป็นนักเลงในคุกดีกว่านะนะนะ,นะปสาจร์ทำดีมาตั้งนานแล้วนะครับทำไมเป็นแบบนี้แต่ไม่ใช่โยเซฟยังเลือกทีะจะอดทนรอคอยด้วยความหวังใจในพระเจ้าต่อไปความวิตกกังวลครับพี่น้องไม่ทำอะไรให้ดีขึ้นความวิตกกังวลเนี่ยแสดงออกมาเป็นความกังวลกระวายใจในมัทธิวบทที่6กข้อยีบบอกว่ามีใครในพวกท่านที่ได้ ที่โดยความกระวนกระวายสามารถต่ออายุของตนให้ยืนนานอีกนิดหนึ่งได้ความกังวลเป็นเรื่องของความคิดครับเหมือนวัวพันหลักเดินรอบๆบเหมือนพายเรือวนอยู่ในอ่างมันไม่มีอะไรดีขึ้นมันไม่ได้ระยะทางเลยนะครับไม่ได้ช่วยอะไรให้ดีขึ้นเบืองพลังงานในสมองเวลาเราคิดนะครับเราใช้สมองเราใช้พลังงานพี่น้องจริงไหมยิ่งเครียด ยิ่งยิ่งเครียดยิ่งปวดเมื่อยใช่ไหมครปวดเมื่อยตัวเลยใช่ไหมครับผมช่วงนี้ผมปวดเมื่อยตัวมากเลยนะอาจจะไม่ใช่เรื่องเครียดนะฮะแต่คงเป็นสุขภาพไม่ค่อยสบายนะครับแต่บางคนเครียดนะครับเครียดจนปวดหัวปวดคอปวดไหล่ปวดไปหมดเลยยิ่งเครียดยิ่งวิตกชีวิตมันยิ่งแย่ไม่มีอะไรให้ดีขึ้นแต่ชีวิตยิ่งกับจะแย่ลง รถที่จอดติดไฟแดงนะครับโอ้โหท่านโมแต่รู้สึกมันอึดอัดอึดอัดนะครับรอไม่ไหวอยากจะไปเหลือเกินนะครับเบิ้นบ้นบึ้นบิ้นบ้นบึ้นนะครับจะไปก็ไม่ได้ไปไฟแดงติดอยู่ข้างหน้าจอดอยู่นะครับก็ไม่มีประโยชน์อะไรครับเสียพลังงานไม่ได้ระยะทางอะไรเลยนะครับพระมีจึงบอกว่าวิตกกังวลกังวลกระวายใจไปก็ ไม่ได้ต่อชีวิตให้ยืนยาวออกไปอีกเลยมีแต่ชีวิตจะสั้นลงเพราะฉะนั้นการวิตกกังวลในชีวิตของเราผู้ที่เชื่อวางเจในพระเจ้าจึงเป็นสิ่งที่ไม่สมควรเรามีพระเจ้าที่เป็นคำตอบให้กับเราแต่หลายครั้งเราไม่รู้จักอดทนรอคอยเราไม่รอคอยพระเจ้าเรารีบตัดสินใจเรารีบทำตามใจตัวเองเพร,พระเจ้ามาช้าเหลือเกิน อายุขนาดนี้แล้วขึ้นเลขสี่แล้วยังไม่ได้แต่งงานเลยในพระเจ้าบอกว่าได้แต่งแน่รอไม่ได้ละคราวนี้ใครมาก็คว้าก่อนเลยแหะครับตอนแรกก็รอน้ำพระทยัยรอคู่พระพรรอคนที่พระเจ้าส่งมาให้แต่เวลาของพระเจ้ามันช่างยาวนานเหลือเกินในความคิดของเราเราก็ไม่รอเราก็คว้าอะไรก็ก็คว้าไปก่อนเลย หลายคนพลาดจากสิ่งที่ดีในชีวิตที่พระเจ้าจัดเตรียมให้เพราะเราไม่ได้อดทนรอคอยพระเจ้าจนถึงที่สุดพระเจ้าจะอวยพ,พรผู้ที่รู้จักรอคอยพระองค์อย่างถูกต้องในอิสยาห์บทที่40ข้อ3าบอกว่าแต่เขาทั้งหลายผู้รอคอยพระยาเวจะได้รับกำลังใหม่ เขาจะบินขึ้นไปด้วยปีกหมนกอินทรีเขาจะวิ่งและไม่อ่อนเปลียเขาจะเดินและไม่เหน็ดเหนื่อยที่บอกว่ารอคอยอย่างถูกต้องคืออะไรครับในข้อนี้การรอคอยนั้นภาษาเดิมหมายถึงการยึดกันแน่นเหมือนการบิดเป็นเกลียวดังนั้นการรอคอยอย่างถูกต้องไม่ใช่การรอคอยแบบไปวันๆอย่างหมดหวังอย่างสิ้นหวังอย่างทุกข์ใจ หรืออย่างโดดเดี่ยวแต่เป็นการรอคอยที่ยังใกล้ชิดพระเจ้ามีชีวิตกับพระเจ้าสนิทสนมกับพระเจ้ายังมั่นคงอยู่ในความจริงอยู่ในทางของพระเจ้าเหมือนกับโยเซฟที่จะเลือกอดทนรอคอยในพระเจ้าแม้สองปีผ่านไปหลังจากที่คาดหวังไว้เขาก็ยังอดทนรอคอยคือเขาจะมีชีวิตกับพระเจ้า เขายังมีใจยึดมั่นในพระเจ้าเขาไม่ได้หมดหวังหดหูห่อเหี่ยวไม่ได้ไปลงเฟซบุ๊กบอกว่าโอ้ชีวิตหมดแล้วสิ้นแล้วชีวิตเรานะครับพี่น้องครับในพระเจ้ายังมีหวังถ้าหากว่าเราเองยังอดทนรอคอยพระเจ้าได้พระองค์มีคําตอบให้กับทุกคนที่อดทนและรอคอยน้องเอเมนไหมครับหนุ่มๆสาวๆยังอดทนรอคอยได้ใช่ไหมครับพี่น้องเอเมนไหมครับเ ขอ้อดทนรอคอยอะไรอาจารย์ <c oughs> คิดเอาเองกันนะครับต้องบอกว่าคนที่รอคอยพระเจ้ามานานแล้วต้องอดทนต่อไปเพราะพระเจ้ามีสิ่งดีให้กับเราอยู่สเสมอฟิลิปปีบทที่สี่ข้อหกอย่าก,กวนกระวายในสิ่งใดๆเลยแต่จงทูลพระเจ้าให้ทรงทราบทุกสิ่งที่พวกท่านขอโดยการอธิษฐานและการวิงวอนพร้อมกับการขอบพระคุณ อย่าก,กวนกบายบอกกับพระเจ้าพระเจ้าทรงฟังเราอย่างที่สี่นะครับเกลียดชังหรือให้อภัยเราจะเลือกจะเกลียดชังหรือให้อภัยในบทที่ห้าสิบข้อยี่สิบถึงยี่สิบเอ็ดบอกว่าหากพวกท่านคิดร้ายต่อเราก็จริงแต่ฝ่ายพระเจ้าทรงดำริให้เกิดผล ดีดังที่เป็นอยู่วันนี้คือช่วยชีวิตคนเป็นอันมากดังนั้นเวลานี้พวกพี่อย่าก,กลัวเลยเราจะบำรุงเลี้ยงพวกพี่ทั้งพวกลูกๆของพวกพี่ด้วยโยเซฟพูดปลอบโยนพวกพี่และพูดให้พวกเขาอุ่นใจเหตุการณ์นี้หลังจากที่โยเซฟได้ทำนายฝันให้กับให้กับฟาโร์แล้วนะครับฟาโร์ก็ได้แต่งตั้ง โยเซฟมาเป็นผู้ดูแลปลกครองแผ่นดินอียิปต์ซึ่งเขาสามารถปกครองได้เป็นอย่างดีในช่วงที่อียิปต์เจริญสมบูรณ์อยู่เจ็ดปีและช่วงแห้งแล้งกันดารอีกเจ็ดปีเป็นช่วงเวลาที่โยเซฟก็ได้ช่วยผู้คนมากมายรวมทั้งได้ช่วยครอบครัวเขาด้วยครอบครัวของเขาโยยาโคอของเขาก็ได้ย้ายมาอยู่ที่อียิปต์พร้อมกับพ่อพี่ชายของเขาเขาก็ดูแลเป็นอย่างดี จนเวลาผ่านเลยไปจนยาโคบเสียชีวิตบรรดาพวกพี่น้องก็เริ่มที่จะวิตกกังวลว่าอาพ่อไม่อยู่แล้วโยเซฟยังจะรักเขาอยู่ไหมหรือยังจะโกรธโมโหเขาอยู่เพราะที่ผ่านมานะพวกเขาก็่างร้ายกับโยเซฟเหลือเกินที่ผ่านมาโยเซฟอาจจะเกรงใจพ่อก็เลยยังดูแลเขาเป็นอย่างดีและตอนนี้จะเป็นอย่างไร ประสมการบทที่50ก็16 7พูดไว้บอกว่าพวกพี่ก็สั่งให้คนไปหาโยเซฟกล่าวว่าบิดาท่านเมื่อก่อนตายสั่งไว้ว่าพวกเจ้าจงพูดกับโยเซฟอย่างนี้ว่าพ่อขอให้เจ้ายกโทษบาปของพวกพี่ชายและความผิดเนื่องจากการร้ายที่พวกเขาทำต่อเจ้าและบัตรนี้บัตรนี้ขอให้ท่านโปรดยก โทษบาปของพวกพีใช้ของพระเจ้าของบิดาท่านพวกพี่ชายกลัวว่าโยเซฟจะยังโกรธเกลียดหรือยังไม่อภัยเขาเป็นเหตุการณ์ที่โยเซฟต้องเลือกอีกครั้งหนึ่งโยเซฟเลือกที่จะให้อภัยไม่เกลียดชังกับความผิดพลาดที่ผ่านมาของพี่ชายโยเซฟร้องไห้เมื่อพวกพี่ชายพูด โยเซฟโอ้โหนี่คิดได้อย่างไรนะครับเพราะใจของโยเซฟนั้นไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดแต่รักให้อภัยพี่น้องของเขาไม่เพียงแค่ให้อภัยแต่โยเซฟยังทำการดีก็คือว่าอะไรครับดูแลพี่ชายครอบครัวลูกๆล,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 ลูกหลานเป็นอย่างดีนี่คือสิ่งที่โยเซฟได้ทำโยเซฟไม่เพียงแต่ให้อภัย แต่ยังตอบแทนการร้ายด้วยการดีนี่คือการให้อภัยของโยเซฟในสิ่งร้ายที่โยเซฟได้เจอได้พบมาถูกพวกพี่ชายกันแกล้งถูกพี่ชายว่าจะฆ่าสุดท้ายก็เอามาขายไปเป็นทาสนั้นโยเซฟไม่ได้มองกลับไปแล้วมีแต่ความขมขื่นใจแต่โยเซฟบอกว่าในข้อ20บอกว่าพวกท่านคิดร้ายต่อเราก็จริงแต่ฝ่ายพระเจ้าทรงดำริ ให้เกิดผลดีดังที่เป็นอยู่วันนี้คือช่วยชีวิตคนเป็นอันมากพน้องครับโยเซฟไม่ได้มองสิ่งร้ายในชีวิตเป็นสิ่งร้ายไม่ได้อยู่กับความขมขื่นความโกรธในสิ่งที่ถูกทำร้ายแต่โยเซฟมองปัญหาที่เกิดขึ้นว่าเป็นพระพรของพระเจ้าถ้าวันนี้พวกพี่ชายวันนั้นพวกพี่ชายไม่ได้ ขายครับไยังอียิปต์ใครจะเป็นคนช่วยครอบครัวใครจะเป็นคนช่วยประชากรทั้งหมดในเวลานั้นยาโยเซฟมองว่าเป็นแผนการของพระเจ้าจะดีจะร้ายเมื่อเป็นแผนการของพระเจ้าสุดท้ายก็จะกลายเป็นสิ่งดีเสมอี่น้อ้งหครับ หลายครั้งพอเราเจอสิ่งร้ายโอ้เราก็ร้ายเนี่ยโอ้หแย่โอ้ไม่เอาไม่ไหวโกรธเกลียดโมโหเราก็เลยไม่ได้มีโอกาสเจอสิ่งดีจะดีจะร้ายแต่ในพระเจ้านั้นจะกลับกลายเป็นสิ่งดีเสมอพี่น้องครับอย่ายอมเจอกับสิ่งร้ายเพราะว่าเราไม่เปิดใจรับเอาสิ่งดีในพระเจ้า อย่าจมอยู่กับความโกรธความขมขื่นอย่าอยู่กับอดีตท,ที่ทำให้เราเองนั้นไม่มีความสุขวันนี้เมื่อพระเยซูคริสต์พระองค์ทรงมาตายไถ่เราที่กางเขนแล้วความผิดบาปทั้งสิน้นอดีตทั้งสิน้นก็เปลี่ยนเป็นสิ่งใหม่เป็นพระคุณความรักของพระเจ้าความผิดพลาดความบาปที่ผ่านมา พระเจ้าก็ชำระให้หมดสิน้นกลายเป็นสิ่งใหม่เป็นสิ่งดีเป็นชีวิตใหม่ในพระเจ้าเป็นความหวังใจในชีวิตในความรอดนี่คือสิ่งที่พระเจ้าได้จัดเตรียมไว้ให้กับเราทั้งหลายถ้าเรามองเห็นโยเซฟมองเห็นพระคุณของพระเจ้าผ่านสิ่งร้ายโยเซฟ ขอประคุณพระเจ้าได้ในสิ่งที่ไม่ดีที่เขาต้องเจอแลวเขาก็มองว่าเมื่อพระเจ้าให้ใหเขาเจอสิ่งไม่ดีพระเจ้าจะนำสิ่งดีกลับคืนมาในที่สุดพี่น้องครับเราจะอยู่กับความขมขื่นใจด้วยความเกลียดชังหรือให้อภัยกับทุกอย่างแล้วกลับมามีความสุขมีสันติสุขในพระเจ้า คนเกลียดชังก็จะสุมไฟไว้ในความคิดมีแต่ความทุกข์ใจแต่คนให้อภัยนั้นจิตใจจะเบาสบายในสุภาษิตบทที่ 10: บข้อ12ก็พูดไว้บอกว่าความเกลียดชงังเราให้เกิดการวิวาทแต่ความรักให้อภัยการละเมิดทุกอย่างขอความรักของพระเจ้าได้ให้เราเองนั้นให้อภยัย กับทุกสิ่งกับทุกคนเพื่อเราเองจะได้มีชีวิตที่มีสันติสุขอยู่ในพระเจ้าเพื่อวันนี้เราจะสามารถพูดความรักของพระเจ้าได้อย่างเต็มปากเต็มใจของเราเพราะในใจของเรามีแต่ความรักของพระเจ้าไม่ว่าเราจะเจออะไรมาเหตุการณ์อย่างไรมาขอให้เรามองว่าเป็นพระคุณของพระเจ้า จึงทำให้เราได้มีโอกาสยืนอยู่ที่นี่ในวันนี้ต่อหน้าพระเจ้าด้วยพระคุณของพระองค์พี่น้องครับให้เราได้เลือกกำนวนชีวิตของเราให้ถูกต้องจากบทเรียนของชีวิตยโยเซฟในวันนี้ครับให้เราเลือกการคิดให้ดีก่อนจะพูดออกไปเพื่อจะไม่ต้องให้มีใครต้องมาเจ็บปวดกับคำพูดของเรา ให้ถ้อยคำที่พูดออกไปนั้นเป็นถ้อยคําที่จะสรรเสริญยกย่องพระเจ้าและสวายเกียรติพระเจ้าผ่านชีวิตของเราให้เราเลือกที่จะควบคุมตัวเองไม่ปล่อยไปตามความต้องการของเนื้อหนังเพราะเราจะไม่ได้พลาดจากแผนการของพระเจ้าที่มีในชีวิตของเราให้เราเลือกที่จะอดทนรอคอยอย่างถูกต้องในพระเจ้าไม่กวนกระวาย จนไม่ได้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าในชีวิตของเราให้เราเลือกที่จะให้อภัยไม่ปล่อยให้ใจกับความขมขื่นและความเกลียดชังทำให้ชีวิตต้องขาดสันติสุขที่มีอยู่ในพระเจ้าของเราคั้งดีไหมครับในเวลานี้เราจะมีการกัษฐอนกับพระเจ้าด้วยกันนะครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเรา หวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคําเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกําลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสําหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสจักรของเราหรือคริสจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสก,การและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสําหรับพี่น้องคริสเตียน ขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริจักท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ